การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันนั้นมันเกิดผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยแต่ละระดับลงมาจนถึงส่วนบุคคลอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับประเทศไทยเราก็กำลังเผชิญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยนะครับคือถ้ากล่าวโดยรวมเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเรากำลังคือเรามีผู้สูงอายุเนี่ยในจำนวนแล้วก็สัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันประชากรวัยเด็กนะครับคือคนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยแล้วก็มีจำนวนและสัดส่วนลดลงเรื่อยๆเช่นกันนะครับแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยประชากรกลุ่มตรงกลางคือกลุ่มวัยทำงานนะที่อายุ15ปีจนถึง59ปีเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีสัดส่วนที่คงที่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปนะครับเรื่อยๆแล้วก็จากการคาดประมาณประชากรของสภาพัฒน์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าอีกไม่นานนะครับจำนวนประชากรโดยรวมเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มลดลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรตรงนี้เนี่ยนะครับมันแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของประเทศโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมนะเรื่องเศรษฐกิจนะมันจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่ค่อยอยากให้สังคมเข้าใจผิดว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเราพูดกันถึงแต่เรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่านะครับอย่างที่พวกเราก็เห็นประสบการณ์นะครับในหลายๆประเทศนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันมีผลกระทบในวงกว้างมากนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับว่ามันมีตั้งแต่ผลกระทบในระดับบุคคลนะครับในระดับครอบครัวไล่ไปเรื่อยๆจนถึงผลกระทบในระดับสังคมเศรษฐกิจในระดับมหาภาคนะครับทีนี้ถ้าเราจะลองไล่ดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอะไรกับเศรษฐกิจสังคมไทยนะครับอย่างท่านเราลองดูในระดับบุคคลเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในระดับบุคคลคือเราเนี่ยจะมีชีวิตเนี่ยอยู่ยาวนานขึ้นนะครับอายุค่าเฉลี่ยนะครับของคนไทยเนี่ยจะยาวขึ้นนะครับกับอีกอันนึงก็คือว่าคนไทยเนี่ยจะมีลูกกันน้อยลงนะครับคนไทยมีลูกน้อยลงอันเนี้ยนะครับมันมีผลกระทบต่อชีวิตนะครับของเราในระดับบุคคลหรือว่าในครอบครัวของเรานะครับอย่างการที่เรามีชีวิตยาวอายุยืนขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่มันเป็นผลเลยก็คือว่านะครับแล้วมันก็จะมีความไม่แน่นอนนะครับในการใช้ชีวิตในยามชราภาพนะครับอย่างเช่นเราอาจจะตกอยู่ในภาวะพึ่งพาคนอื่นนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับคือถ้าแบบนี้นะครับอาจารย์ทางประชากรบางท่านไม่ใช้คำว่าอยู่ทนแต่ใช้คำว่ามันอาจจะเกิดสภาพที่เราต้องทนอยู่นะครับก็คืออายุยืนขึ้นแต่คุณภาพชีวิตเราเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับจากภาวะพึ่งพาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งตรงนี้มันก็จะนำมาซึ่งเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องจำเป็นต้องอยู่ยาวขึ้นแน่นอนค่าใช้จ่ายโดยทั่วๆไปหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการดูแลนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของรักษาพยาบาลนะครับมันก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าถ้านะครับเรามีลูกกันน้อยลงเนี่ยนะครับเรามีลูกน้อยลงสิ่งที่มันจะตามมาคือว่าแล้วใครที่จะมาเป็นคนดูแลเราในอนาคตนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีลูกนะครับไม่แต่งงานไม่มีลูกนะครับหรือบางคนแต่งงานไม่มีลูกนะฮะหรือบางคนก็มีลูกน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าอะไรฮะใช้การใช้ชีวิตในยามชราภาพเนี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุในรุ่นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผลกระทบต่อบุคคลนะครับแล้วก็ระดับครอบครัวนะถ้าแต่ถ้าจะพูดอีกเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากตัวเราในฐานะที่เราเองเราก็จะต้องสูงอายุไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผลกระทบอีกอันนึงก็คือว่า
การที่สังคมโดยรวมเนี่ยมีผู้สูงอายุนะครับในสัดส่วนจำนวนที่มากขึ้นและท่านอยู่ยาวขึ้นเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าเราเองเราก็ต้องดูแลนะครับดูแลท่านเนี่ยยาวนานขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของความสามารถของเราที่จะดูแลท่านไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมีหรือไม่นะครับทรัพยากรที่เราจะต้องใช้ในการดูแลท่านเนี่ยเรามีเพียงพอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับที่มากระทบกับชีวิตของเรานะครับทีนี้นะครับถ้าผมลองขยับไปพูดในเรื่องของผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นนะครับก็คือว่าในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยนะครับปัญหานะครับที่มันตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของการขาดแคลนนะครับแรงงานอันเนื่องมาจากประชากรวัยทำงานเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนนะครับมันก็มีผลกระทบกับศักยภาพในการผลิตนะครับหรือศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาวของประเทศนะครับเนื่องจากแน่นอนแรงงานเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมีจำนวนน้อยลงเนี่ยผลกระทบเบื้องต้นเลยมันก็คือผลกระทบต่อศักยภาพนะครับในการสร้างรายได้ในระยะยาวของประเทศนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับสิ่งที่เราคิดนะครับต่อไปนะครับหรือว่าตอบสนองต่อประเด็นนี้ก็คือว่าแล้วเราจะหาแรงงานที่ไหนนะครับมาเสริมนะครับกับแรงงานที่ลดลงไปนะครับถ้าเราลองดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับมันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตัวช่วยนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาภาคบังคับขยายยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับอุดมศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็กว้างขวางมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็นิยมศึกษาต่อนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเรียนสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีงานบางอย่างนะครับที่เราก็ไม่ค่อยอยากจะทำนะครับอย่างงานก่อสร้างนะครับงานประมงนะครับหรือว่างานในภาคเกษตรกรรมนะครับหรืองานบริการบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ทักษะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นงานหนักนะครับแล้วก็เหนื่อยบางทีก็อาจจะค่าตอบแทนอาจจะไม่มากนักไม่จูงใจเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเราก็ขาดคนนะครับที่ทำงานตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็อาจจะยังปัญหามันในเชิงศักยภาพการผลิตระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เด่นชัดแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าประชากรวัยกำลังแรงงานของเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับมันเราเองเราก็มีข้อจำกัดในการนำแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับคอขวดนะฮะเกิดเป็นสภาพคอขวดนะครับว่าตลาดแรงงานจะปรับตัวยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ทำงานนะครับหรือในเรื่องของการขยายอายุเกษียณนะครับหรือว่าในภาคเอกชนเนี่ยเราจะมีการส่งเสริมให้คนที่มีอายุหน่อยเนี่ยนะครับในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าเป็นคนในวัยทำงานที่มีอายุอย่างเช่น50กว่าๆเนี่ยได้ทำงานต่อไปนะมาตรการทางด้านตลาดแรงงานแบบนี้ก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องคิดนะครับเพื่อที่จะยังคงรักษาศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาวของประเทศเอาไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แต่มาตรการทางด้านแรงงานอย่างเดียวนะครับที่มีความสำคัญอย่างเช่นในเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนะครับของแรงงานไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะนะครับขีดความสามารถของแรงงานนะครับก็มีความจำเป็นแต่เรื่องนี้ก็พูดกันมายาวนานแล้วนะครับแต่ว่าในบริบทที่คนเนี่ยมันกำลังจะมีน้อยลงเนี่ยมันทวีความสำคัญขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราอาจจะต้องคิดไปถึงว่าเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือระบบการบริหารจัดการนะครับในสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนนะครับหรือมาเสริมเพื่อที่จะนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้หรือสร้างผลผลิตได้เท่าเดิมโดยใช้คนน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้น
เรื่องของการพัฒนาทางเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับทีนี้นอกจากผลกระทบในระดับบุคคลแล้วก็ระดับประเทศแล้วเนี่ยจริงๆผลกระทบเนี่ย มันกว้างขวางมากเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราลองไปดูในระดับพื้นที่นะครับระดับจังหวัดหรือระดับชุมชนเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นนะครับอย่างมากก็คือเรื่องของว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเนี่ยมากนะครับบางพื้นที่เนี่ยมากกว่า 20-25% นะครับแล้วก็ในอีกประมาณ 10-15 ปีข้างหน้าบางพื้นที่เพิ่มไปถึง 30% นะครับคือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีมากกว่า 30% นะอย่างเช่นหลายๆจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพอในระดับพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเขาอยากใช้ภาษาอังกฤษนะครับ vitalityนะครับของพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมหรืออะไรในระดับพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุมากๆเนี่ยมันก็จะทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่มี vitality แล้วเนี่ยบางทีหนุ่มสาวก็อาจจะหายไปจากพื้นที่นั้นนะครับเหลือแต่ผู้สูงอายุนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแล้วในพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยจะมีการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาเป็นลูกโซ่เลยก็คือเรื่องของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรัฐบาลที่อยู่ใกล้กับผู้สูงอายุอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่ใกล้กับครอบครัวเนี่ยมากที่สุดนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะปรับบทบาทตัวเองนะครับภายใต้บริบทของสังคมสูงวัยเนี่ยอย่างไรนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างไรนะครับการดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไปในเรื่องสุขภาพนะครับการดูแลในเชิงสังคมการดูแลในเรื่องของกิจกรรมทางสังคมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความสำคัญในบริบทของสังคมสูงวัยนะครับอย่างถ้าเราลองไปดูกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้สูงอายุเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะเขียนไว้แค่พัฒนาผู้สูงอายุนะครับจากนี้ไปเนี่ยเราจะหยุดอยู่แค่นั้นหรือว่าเราจะมีการพูดถึงนะครับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อผู้สูงอายุเนี่ยนะครับให้เพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงนะครับรัฐบาลเองก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรสู่สังคมสูงวัยเนี่ยโดยตรงเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะรัฐบาลเองก็ต้องปรับตัวนะครับในการเตรียมการเตรียมนโยบายเตรียมมาตรการอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับถ้าจะว่าไปเนี่ยประเทศไทยเราเตรียมการมาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าต่อเนื่องนี้อาจจะเป็นถ้าเปรียบเทียบเป็นมวยก็ชกบ่อยแต่หมัดไม่หนักนะครับอาจจะดูแล้วมันยังน้อยเกินไปนะครับทีนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าพอรัฐบาลเตรียมการเอาไว้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบบำนาญ นะครับหรือว่าเรื่องของระบบสุขภาพนะครับหรือว่าระบบเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมการในระดับนึงสิ่งที่มันเป็นประเด็นตามมาคือว่าในอนาคตเนี่ยงบประมาณนะครับค่าใช้จ่ายภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมสูงวัยเนี่ยมันก็จะเพิ่มตามนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของความยั่งยืนนะครับทางการเงินการคลังของภาครัฐนะครับที่ว่ามันจะยั่งยืนหรือไม่นะครับจากภาระทางการเงินการคลังที่เพิ่มขึ้นนะครับกับอีกประเด็นนึงที่เป็นผลกระทบก็คือว่ารายจ่ายพวกนี้มันจะอยู่ในรูปของรายจ่ายประจำนะครับพอรายจ่ายประจำพวกนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่างบประมาณโดยรวมเนี่ยมันอาจจะมีจำกัดนะครับไม่ได้เพิ่มตามนะครับอันนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมันอาจจะมีผลกระทบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของประเทศซึ่งมันก็จะมีผลสะท้อนมาในเรื่องของภาษีอากรที่รัฐบาลอาจจะจัดเก็บได้เนี่ยมันอาจจะลำบากนะครับอาจจะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นแต่ว่างบประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นประเด็นตามมาคือว่าพวกงบยุทธศาสตร์นะครับงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนา
นะครับงบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุนนะครับหรือว่างบประมาณที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาสิ่งที่สร้างมาไว้ในอดีตเนี่ยมันก็อาจจะล่อยหลอไปหรือน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเองก็จะตึงตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับผลกระทบนะครับที่มีต่อสังคมนะครับมันก็คงไม่ใช่แต่เรื่องลบเพียงอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าในบริบทสังคมสูงวัยเนี่ยมันมีโอกาสมันมีความท้าทายนะครับอยู่ทีนี้ถามว่าโอกาสความท้าทายนี่คืออะไรมันก็คือโอกาสและความท้าทายที่เกิดจากความพยายามที่จะปรับตัวนะครับที่จะตอบสนองนะครับต่อสังคมสูงวัยอย่างยกตัวอย่างเช่นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะพยายามนะครับที่จะหาช่องทางในทางธุรกิจใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศเนี่ยที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอย่างเช่นภาคการเงินนะครับจะหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรเพื่อที่จะมารองรับการที่เขาจะมีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามาสนับสนุนในเรื่องของการออมในระยะยาวนะอันนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของทางภาคการเงินนะครับหรือว่าภาคบริการหรือภาคการผลิตอื่นๆก็มีโอกาสเช่นเดียวกันอย่างเช่นจัดบริการนะครับอะไรต่างๆที่มันตอบสนองต่อคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นอย่างเช่นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นแล้วก็ผู้สูงอายุหลายคนอาจจะเป็นคนโสดหรือว่าอยู่กันสองคนตายายโดยไม่มีลูกคนโสดอาจจะอยากอยู่เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ภาคธุรกิจเองอาจจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็อาจจะศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็ลงไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะครับที่ควรจะเป็นกับต่อคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะครับหรืออย่างที่อยู่อาศัยที่มาพร้อมกับบริการดูแลบริการสุขภาพก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของคนสูงอายุในอนาคตก็ได้เพราะว่าคนสูงอายุในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมองด้วยว่าเขาก็จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะไม่เหมือนกับผู้สูงอายุในปัจจุบันแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ก็อาจจะมีการเตรียมการทางด้านการเงินมาในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็อาจจะมีความต้องการอะไรที่ต่างไปจากผู้สูงอายุในปัจจุบันซึ่งก็อาจจะอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับลูกๆในบ้านปลายของชีวิตแต่ผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นผลกระทบนะครับในเชิงลบที่เราจะต้องมีมาตรการรองรับหรือมีการเตรียมการในเรื่องของการปรับตัวแต่ว่าในขณะเดียวกันโอกาสนะครับต่างๆทางธุรกิจนะครับหรือทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมที่รองรับสังคมสูงวัยเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มันจะอาจจะนำมาซึ่งผลในเชิงบวกนะครับด้วยก็ได้นะครับทีนี้ในยุคของสังคมสูงวัยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันมีความสำคัญนะครับมากๆเลยก็คือจะทำยังไงนะฮะให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนะครับที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะมีครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังผู้สูงอายุอยู่กัน2คนตายายนะครับผู้สูงอายุอยู่กับหลานหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่กับลูกที่กำลังทำงานอยู่นะซึ่งอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราคิดว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเนี่ยอยู่กันอย่างความอยู่ดีมีสุขนะครับหรือว่านโยบายสนับสนุนครอบครัวเนี่ยเข้าไปเสริมนะครับในทำนองเดียวกันเราบอกว่าในอนาคตเรามีลูกคือตอนนี้เรามีครอบครัวไทยเรามีลูกกันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับการมีลูกสำคัญเพราะฉะนั้นพร้อมๆกับเรื่องของผู้สูงอายุแล้วเนี่ยในการที่เข้าไปสนับสนุนนะครับครอบครัวนะครับในเรื่องของการอย่างเช่นการดูแลการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพราะว่าหากนะครับเราในสังคมโดยรวมเนี่ยเรามีลูกน้อยนะลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็น
นะอย่างที่ผมอธิบายตอนต้นว่ามันก็จะเป็นผลกระทบกลับมายังสังคมเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไปอีกเพราะฉะนั้นในด้านของคนที่อย่างเช่นอยากมีลูกนะครับหรือว่าอยากจะเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพเนี่ยสังคมก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการเข้าไปสนับสนุนนะครับครอบครัวในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับการที่เราจำเป็นที่จะต้องมีคือนโยบายที่เข้าไปสนับสนุนครอบครัวเนี่ยนะครับมันอาจจะมองได้ใน3ลักษณะนะครับที่จะเข้าไปสนับสนุนนะครับเพื่อจะให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้นะครับก็คือว่าอาจจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเวลานะครับให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้มีเวลาดูแลเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพนะครับหรือว่ามีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุนะครับไปพร้อมๆกับการทำงานนะครับแล้วก็นอกจากเวลาแล้วก็จะเป็นเรื่องของบริการนะครับการเตรียมการหรือว่าการเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของบริการก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในครอบครัวที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือนะครับบางครั้งเนี่ยมันเกิดความเครียดนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นบริการต่างๆที่เข้าไปสนับสนุนนะครับอย่างเช่นเรื่องของ day care center นะครับหรือว่าการที่มีสถานดูแลผู้สูงอายุในอย่างเช่นระยะเวลา 2-3 วัน 4-5 วันในช่วงระยะเวลาที่ผู้ดูแลลูกหลานเนี่ยอาจจะติดธุระอะไรที่ไหนนะมาตรการลักษณะเนี่ยนะครับที่เข้าไปจัดบริการอะไรบางอย่างเพื่อที่ไปสนับสนุนครอบครัวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่แต่เพียงให้เงินกับครอบครัวไปแล้วจบนะครับเรื่องของเวลากับเรื่องของบริการเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการสร้างความอยู่ดีมีสุขนะครับให้กับครอบครัวนะครับในยุคสังคมสูงวัยแล้วก็ในสังคมที่เรามีลูกกันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าไปเพิ่มอะไรให้คนมีลูกมากขึ้นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเพราะว่าการทำอย่างนั้นบางทีมันก็ไปขัดต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าผู้ที่อยากจะมีลูกอยากเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพเนี่ยนะครับก็น่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นคิดว่าประเด็นเหล่านี้นะครับก็เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการสร้างครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะครับในยุคที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วเราก็มีลูกกันน้อยลง